สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาเจอพระแก้วมรกตนะคะอันนี้เป็นที่เก็บพระแก้วมรกตแบบในยุคต่างๆเอาไว้นะคะอันนี้เป็นพระแก้วมรกตนะคะถ้าเราจะขึ้นไปที่บ้านหลังไหนนะคะอันนี้จะเป็นแบบโบราณเลยนะคะกรอบแบบนี้จะเป็นแบบกรอบโบราณนะคะจะเป็นกรอบกระจกแบบนี้และซ้ายขวาเนี่ยน่าจะไว้สำหรับเสียบดอกไม้นะคะอันนี้นะคะเป็นสำนักพุทธรัตนประทีปนะคะจะมีอยู่ประมาณ2สำนักที่สร้างพระขึ้นมาแล้วก็เชิญพระเกจิอาจารย์ทั่วทั้งประเทศไทยทั้งธรรมยุทธและมหานิกายนั้นเข้าอธิษฐานจิตปลุกเสกพระพุทธรูปเหล่านี้นั่นก็คือสำนักพุทธรัตนประทีปและสำนักพุทธสีประทีปนั่นเองนะคะเนาะดังนั้นสำนักพุทธรัตนประทีปเนี่ยจะมีการสร้างพระแก้วมรกตในปางต่างๆไม่ว่าแต่จะเป็นภาคฤดูร้อนนะคะภาคฤดูหนาวภาคฤดูฝนนะคะแต่พระแก้วมรกตที่เราได้เห็นนี้เป็นภาคฤดูฝนแล้วก็ลงทองอันนี้เป็นเนื้อเดิมๆ เลยนะคะท่านผู้ชมคะจะเป็นองค์เดิมองค์แท้นะคะที่ได้เก็บรวบรวมมาอาจจะชาวบ้านนะคะได้ศรัทธาเริ่มใสพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะก็เลยได้มอบมาให้ก็เลยได้เอามาเก็บรวบรวมไว้อันนี้บ้านอาจารย์ก็มีเหมือนกันเนาะบ้านอาจารย์มีประมาณ 3-4 องค์นะคะก็เก็บรักษาเอาไว้นะคะถือว่าเป็นพระพุทธรูปในสมัยที่มีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวแล้วก็มีการสร้างที่ชัดเจนแล้วก็เป็นการสร้างที่ดีมีพิธีกรรมดีมีพระสงฆ์เกจิอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าอธิษฐานจิตปลุกเสกในพระพุทธรูปนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครมีไว้นะคะให้เก็บรักษาและกราบไหว้สักการะบูชาอธิษฐานขอพรให้ดีนะคะถือว่าเป็นพระที่ดีนะคะมีประวัติมีเรื่องราวแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็เป็นพระที่พระราชวงศ์ชั้นสูงของเราในยุคนั้นสมัยนั้นยังมีชีวิตอยู่ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีในการจุดเทียนฤกษ์จุดเทียนมหาชัยแล้วก็โปรยดอกไม้นะคะด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ